ดีครับผมเอมอมฤตเจริญพันธ์นะครับเป็นโคซีโอโคฟาวเดอร์ของฮับบ้านครับฮับบ้านนี่คือ WeWork ของเอเชียครับเราสร้าง Co-working Space ให้สามารถกลายเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วอย่างมหาศาลตอนนี้เรากำลังทำ8โลเคชั่นภายในสิ้นปีเราสร้าง Co-working Space 10ที่แล้วจะโฮสต์เมมเบอร์ถึง 10,000 คนครับคือ Co-working Space เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมานานครับตั้งแต่ปี2,000 กว่านะครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่เราเล็งเห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่เคยมีใครที่คิดนำไอเดียแบบโค้งสเปซแล้วก็ธุรกิจเนี่ยที่มาที่เมืองไทยสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าสนใจแล้วมันน่าตอบปัญหาของสังคมแล้วการเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้ในตอนปี2011ที่ผมได้ไอเดียเนี่ยผมอยากทำสตาร์ทอัพผมอยากทำแอปพลิเคชันแต่ในความที่ผมไม่รู้ว่าจะสร้างทีมยังไงหาเดเวลลอปเปอร์ยังไงต้องสร้างแอปแบบไหนความที่ไม่เคยได้เรียนมาทางด้านนี้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะทำสตาร์ทอัพหรือว่าเริ่มธุรกิจของเราได้สักทีเราก็เล็งเห็นว่าที่เมืองนอกครับสตาร์ทอัพหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยทุกคนเนี่ยจะไปอยู่ที่ co-working space เขาจะอยากไปรู้จักพวกนั้นที่มีประสบความสำเร็จมีคนที่เคยลงทุนในสตาร์ทอัพมีพี่ๆที่รู้ว่าจะต้องทำแอปหรือเว็บไซต์ยังไงนะครับนั่งอยู่รวมกันเป็นสังคมชุมชนของคนที่สนใจทำธุรกิจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเล็งเห็นว่า Co-working Space เนี่ยเติบโตอย่างมหาศาลทุกๆปีเนี่ยจะมีปริมาณของ Co-working Space โตแทบจะเท่าตัวทั่วโลกนะครับแต่ในเอเชียตอนนั้นเนี่ยมีไม่ถึง100ที่แล้วในเมืองไทยนี้มี0ส่วนตัวผมกับพี่ชัยก็รู้สึกว่าอยากจะให้ Co-working Space เนี่ยมาที่เมืองไทยอยากที่จะสร้างคอมมูนิตี้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆสตาร์ทอัพที่กำลังลำบากอยู่ที่กำลังอยากที่จะเปลี่ยนไอเดียความฝันของเขาให้กลายเป็นจริงนะครับให้กลายเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตจากไทยแล้วไปต่างประเทศเนี่ยสามารถที่จะเจอกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถช่วยเขาประสบความสำเร็จได้หรือว่าเริ่มต้นได้จริงก็เลยสร้างฮับบ้ามาตอนมิถุนายนของปี2012ใครที่อยากทำสตาร์ทอัพและประสบความสำเร็จนะครับผมอยากจะแนะนำว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ฮับบ้าอยู่รอดไม่เจ๊งและประสบความสำเร็จได้แล้วก็ที่ผมเห็นหลายๆเคสที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพไทยเนี่ยคือการที่สตาร์ทอัพเหล่านั้นผู้ก่อตั้งเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ได้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยเรามองว่าเป็นเหมือนกลุ่มเพื่อนสตาร์ทอัพด้วยกันที่ทุกคนเนี่ยมีความเก่งมีความสนใจมีเป้าประสงค์เนี่ยถึงแม้จะแตกต่างกันในเวและวิธีของสตาร์ทอัพที่แตกต่างประเภทกันไปนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมีความต้องการที่อยากประสบความสำเร็จและมีความสนใจที่อยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ว่าจะทำสิ่งนี้ยังไงจะระดมทุนยังไงจะไปพิชกับบริษัทแบรนด์นี้จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเนี่ยการที่เราได้มาอยู่ในชุมชนของสตาร์ทอัพด้วยกันแล้วแลกเปลี่ยนความคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันซัพพอร์ตกันและกันแล้วสามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันและกันเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญนะครับเป็นเบื้องหลังของความประสบความสำเร็จของสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าในประเทศไทยอยากแนะนำให้สตาร์ทอัพทุกคนเนี่ยอย่าอยู่แต่โลกส่วนตัวอย่าอยู่แต่ในออฟฟิศของตัวเองออกมาร่วมอีเวนต์ออกมาอยู่โคเวิร์กสเปซออกมาสร้างมิตรภาพใหม่ๆกับเพื่อนๆที่อยู่ในวงการสตาร์ทอัพด้วยกันครับแล้วผมมั่นใจว่าการอยู่ด้วยกันแล้วการทำให้สตาร์ทอัพคอมมูนิตี้ของเราแข็งแรงแน่นแฟ้งกันมากขึ้นเนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จครับ